สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้ค่ะแล้ววันนี้กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะกับช่วงแรกของเราค่ะสยามโซไซตี้ค่ะช่วงนี้เรามีกิจกรรมอะไรดีเกิดขึ้นบ้างไปตามชมกันเลยช่วงแรกของช่วงสยามโซไซตี้เรามากันที่เนสเล่เพียวไลท์จับมือ WWF ประเทศไทยเปิดศูนย์การเรียนรู้เยาวชนพิทักษ์สายน้ำปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเพราะน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งเพื่อการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวันดังนั้นการรักษาแหล่งน้ำให้สะอาดเพื่อให้ลูกหลานมีใช้ในอนาคตจึงเป็นสิ่งสำคัญด้วยเหตุผลนี้ผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม Nestle Pure Lifeจึงได้จับมือกับพันธมิตรอย่าง WWF ประเทศไทยเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำแห่งแรกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณโรงเรียนสาคลีวิทยาเพื่อปลูกจิตสำนึกนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องของการอนุรักษ์และการจัดทรัพยากรน้ำบริเวณชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะWe have started our cooperation in 2015 and during the first year we engaged with the 15 school. จุดเริ่มต้นของโครงการนี้เริ่มมาจากเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะในปี2015นะคะเราร่วมมือกับ WWF ในการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องอนุรักษ์การอนุรักษ์น้ำทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนดังนั้นเนี่ยปีแรกเนี่ยเราengage โรงเรียนในชุมชนนะคะก็คือประมาณ17โรงเรียนนะคะ15โรงเรียนเข้ามาในชุมชนแล้วก็เพื่อสอนวิธีการอนุรักษ์น้ำเราเลือกอยุธยาเพราะว่าที่เนี่ย เรามีที่ตั้งของโรงงานน้ำ Nestle Pure Life นะคะนี่คือเป็นแหล่งของที่เราตั้งที่อยุธยาแล้วเราก็ต้องการที่จะสนับสนุนแล้วก็พัฒนาชุมชนในอยุธยานะคะดังนั้นเราเลยตั้งโปรเจกต์นี้เนี่ยที่อยุธยาขึ้นแล้วเราก็ต้องการที่จะแล้วก็ด้วยพื้นที่ที่เราใกล้เราสามารถที่จะเข้ามาดูแล้วก็ประเมินผลได้อย่างต่อเนื่องค่ะNestle กับเราเนี่ยมีเป้าหมายเรื่องร่วมกันในเรื่องของการอนุรักษ์น้ำที่ทราบเนี่ยอยุธยาเป็นพื้นที่เป็นจังหวัดที่มีแม่น้ำสำคัญ Nestle กับ WWF ประเทศไทยเนี่ยมีเป้าหมายร่วมกันในการอนุรักษ์น้ำจืดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นความร่วมมือที่จะรักษานะคะน้ำจืดไว้ในอยุธยาBut this is for sure a long-term project, something that we want to continue, something that we want to become bigger. Now, in the short term, the focus is though. แต่ตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะ 3-4 ปีก็ตามเราก็ยังอยากที่จะสนับสนุนโครงการนี้ต่อไปแล้วก็โฟกัสในคลองขนมจีนก่อนเพราะคลองขนมจีนเนี่ยก็ยังเป็นคลองขนมจีนแบบ21กิโลนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเราต้องการที่จะฟื้นฟูนะคะก็เลยยังอยากที่จะโฟกัสแล้วก็ให้เกิด impact กับที่แหล่งอยุธยาต่อไปแต่แน่นอนในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าที่นี่เราสามารถที่จะรักษาอนุรักษ์น้ำได้อย่างยั่งยืนแล้วเนี่ยก็มีแผนที่จะไปที่อื่นนะคะแต่ตอนนี้ขอโฟกัสที่อยุธยาค่ะที่เกิดขึ้นนี่โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกับช่วงต่อไปค่ะช่วงสยามทูเดย์ค่ะในวันนี้เรามีสาระความรู้และเกล็ดความรู้อะไรมาฝากกันนั้นไปติดตามชมกันเลยสยามทูเดย์วันนี้คนที่ชื่นชอบความหวานเย็นของบิงซูต้องห้ามพลาดกับร้านโอ้โหบิงซูโดยบิงซูของที่นี่ผลิตจากน้ำแข็งที่ผ่านกระบวนการบดพิเศษจนนุ่มและฟูอย่างที่เห็นเสิร์ฟด้วยท็อปปิ้งหลากหลายชนิดราดด้วยซอสสีสันสวยงามจนได้บิงซูหน้าตาน่ารับประทานเหมาะกับการอัพลงโซเชียลไปไหนๆสวัสดีครับชื่อแตงนะครับเราสองคนเป็นเจ้าของร้านบิงซูนะคะโอ้โหบิงซูค่ะอยู่ตรงตลาดนกพูกนะคะที่มาของร้านนะคะพอดีว่าเราสองคนนะคะทำงานประจำแล้วรู้สึกว่าชอบกินของหวานก็เลยตะเวนหาของหวานกินนะคะพอตะเวนหาของหวานกินเสร็จรู้สึกว่าเฮ้ยบิงซูนี่แหละมันเป็นอะไรที่คนไทยจะต้องลองชิมดูเราก็เลยอยากจะมาเปิดร้านบิงซูกันเราก็เลยมีร้านโอ้โหบิงซูนี่แหละค่ะจุดเด่นของร้านนะครับจะอยู่ที่ตัวเนื้อน้ำแข็งนะครับที่มีรสชาติ
หอมมันนะครับแต่หวานไม่มากเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานหวานมากนะครับแล้วเราก็จะมีนมข้นเป็นตัวราดเพิ่มความหวานนะครับและที่สำคัญคือร้านเราใช้ผลไม้สดทุกชนิดนะครับผมเมนูเด่นของร้านนะคะเมนูเด่นของร้านเรานะคะเป็นมิกซ์สตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่ของเรานะคะจะมีทั้งน้ำแข็งนมแล้วก็น้ำแข็งช็อกโกแลตค่ะครับส่วนร้านอูหูมิงซูนะครับตั้งอยู่ในตลาดนกฮูกนะครับหรือตลาดนัดเลี่ยงเมืองนนท์นะครับอยู่ข้างหลังเป็นท่ารัตนาธิเบศรนะครับผมช่องทางการมานะครับผมโทรมาถามได้นะครับถ้ามาไม่ถูก085นะครับ611-9460นะครับหรือติดต่อมาทางเมสเซจทางแฟนเพจได้นะครับพิมพ์อูหูมิงซูภาษาไทยนะครับผมก็จะเจอเลยนะครับเวลาเปิดปิดร้านนะคะถ้าเป็นวันธรรมดานะ5 โมงครึ่งถึง4 ทุ่มครึ่งค่ะถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ5 โมงถึง 5 ทุ่มครึ่งค่ะและตอนนี้เปิดตัวเมนูใหม่ล่าสุดของทางร้าน2เมนูด้วยกันค่ะเป็นเยลลี่นมสดเป็นเนื้อผลไม้เกล็ดน้ำแข็งให้เลือกถึง2รสชาติด้วยกันและเมนูนมชาเขียวเป็นน้ำแข็งรสชาติชาเขียวสูตรพิเศษของทางร้านหอมมันสุดๆไปเลยค่ะใครสนใจลิ้มรสชาติของบิงซูร้านอู้หูบิงซูก็สามารถมาชิมกันได้ที่ตลาดนกฮูกกันเลยจ้าสาระความรู้ที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้กันต่อได้นะคะและในช่วงสีสันสยามของเราค่ะวันนี้เราจะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาฝากกันนั้นไปติดตามชมกันค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพามาดูหนูน้อยคนหนึ่งที่รักสวยรักงามมากยืนยันหนักแน่นว่าจะต้องเจาะหูให้ได้แต่ภารกิจจะสำเร็จไปได้ด้วยดีหรือไม่นั้นไปชมกันเลยค่ะไปกลัวไปกลัวจริงดิฉันจะร้องไห้ไหมอ่ะไม่ร้องอยากเจาะมากเลยเหรออยากเจาะเลยเหรอเจ็บตัวแบบเนี้ยหรอหนูอยากเจาะไหมหนูอยากเจาะมากไหมมันเจ็บไหมเนี่ยเจาะหูอ่ะอยากเจาะหูพี่เฟิร์นอ๋ออยากเจาะหูพี่เฟิร์นก็พี่บิวจะเห็นหนูเจาะแน่นอนแน่นอนเลยหรอแน่นอนไม่ร้องแน่นอนแน่นอนโอ้ยแฟนทำไมเก่งขนาดนี้แค่เสียงดังแค่เสียงดังแค่เสียงดังเสร็จแล้วจับมือก็ไหนหนูบอกว่าไม่เจ็บไงอีกทีนึงเสร็จแล้วสองข้างเจาะสองข้างเสร็จแล้วจะร้องไห้ไหมอ่ะพี่โหลต้องขอบอกว่าความสวยบางอย่างก็ต้องแลกมาด้วยน้ำตาแบบนี้นะคะและในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีอีเวนต์อะไรให้ไปติดตามกันนั้นไปชมกันเลยช่วงสยามอัปเดตเราก็มีอีเวนต์ดีๆมานำเสนอเช่นเคยค่ะเริ่มงานแรกกับพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการของงาน Thailand Industry Expo 2018จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิด Change to Shift เปลี่ยนเพื่อปรับยกระดับอุตสาหกรรมไทยงานนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง5สิงหาคมนี้ณ Impact เมืองทองธานีค่ะการเปิดงาน Thailand Industry Expo 2018ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีกรุณาเป็นประธานเปิดงานนะครับผมเรียนว่าวัตถุประสงค์หลักของงานเนี่ยไม่เพียงแต่แสดงเครื่องมือเครื่องไม้สมัยใหม่แต่ถ้าว่าจริงๆแล้วคือต้องการแสดงให้เห็นกระบวนการนะครับกระบวนการที่ทางภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนการศึกษาเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยผู้ประกอบการไทยก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0หรือที่เรียกกันว่า Industry 4.0 เนี่ยนะครับแน่นอนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่คุ้มค่าในรูปแบบที่เหมาะสมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะนะครับเรียกว่าเป็นบุคลากร 4.0 วันนี้ผู้ประกอบการ SME เราเองสามารถผลิตเครื่องจักรสมัยใหม่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลได้เองหลายๆอย่างก็จะได้เห็นว่าแรงบันดาลใจจริงๆโอกาสมีมากเลยครับ
ยังอยู่กันที่เมืองทองธานีค่ะกับงานมอบรางวัลและชมการแสดงผลงานแฟชั่นกิจกรรมการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่นภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทยปีงบประมาณ 2561 ไปชมบรรยากาศและฟังรายละเอียดที่น่าสนใจกันค่ะศูนย์นี้จริงๆต้องการบูรณาการทุกๆเรื่องในเรื่องของงานออกแบบมาไว้ที่นี่นักออกแบบที่เป็นอิสระนะครับได้มีเวทีเล่นเราคิดว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและอีกหลายหน่วยงานเนี่ยพร้อมที่จะเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาสร้างบัณฑิตที่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาและบัณฑิตที่จบใหม่นะครับเข้ามาสู่วงการนักออกแบบอันนี้ว่าจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือและแถลงข่าวการจัดงานสัมมนาประจำปีครั้งที่34 TEMGA Forum Exhibition 2018 พัทยาระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคมณ Royal Cliff Beach พัทยาเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันค่ะที่ Royal Cliff ศูนย์ประชุมบีชที่พัทยาครับวันที่17-18 สิงหาคมนะครับที่จัดกันทุกปีนะก็ขอเชิญชวนนะครับเราสมาชิกแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้ไปร่วมงานตรงนี้กันที่นี่เนี่ยผมเขาใช้คำว่าสุดยอดผู้นำวิศวกรรมนะครับคือได้มีการรวบรวมทางด้านรัฐวิสาหกิจก็ดีรัฐก็ดีนะครับแล้วก็ผู้นำทางด้านเอกชนก็ดีเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันนะครับเราได้เชิญผู้ยุ่ยไฟธุรกิจอุตสาหกรรมนะครับรวมทั้งผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเนี่ยมาร่วมงานสัมมนานี้เกือบ500กิจการนะครับก็รวมทั้งหมด 1,000 คนแล้วก็ภายในงานก็มีเรื่องที่น่าสนใจมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบรรยายภาควิชาการนะครับซึ่งเราได้เรียนเชิญวิทยากรภายนอกนะครับต่อกันที่บริษัทอีทเวสซีจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพเขตร้อนอันดับหนึ่งของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนภายใต้ตราสินค้าเมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงนำโดยนายวิชัยเหล่าเจริญพรกุลผู้จัดการทั่วไปเปิดศูนย์เรียนรู้สวนผักคนเมืองได้แขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างนิน่าสุธิตาและแบงค์พัชระพร้อมน้องแพทริกมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะจุดประสงค์หลักๆนะก็คือว่าเราอยากที่ใช้คนเมืองเนี่ยมาสนใจปลูกผักกินเองมากขึ้นนะครับเพราะว่ากระแสของคนรักสุขภาพนี่มันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็กระแสของผักปลอดภัยนี่ก็มากขึ้นด้วยนะครับการปลูกผักกินเองเนี่ยมันจะช่วยเป็นการกระตุ้นให้คนเนี่ยใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นครับอันนี้คือเราเปิดตัวออกมานะครับแล้วผมเชื่อว่าเราจะมีเป็นเวิร์กช็อปนะครับที่สอนคนเมืองปลูกผักเนี่ยทุกๆเดือนนะครับปิดท้ายกันที่กิจกรรม You Make Plus Smart Money การประกวดช็อตฟิล์มคอนเทสต์หัวข้อเปย์อย่างคิดชีวิต 4.0 แจกทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทโดยงานนี้พบคณะกรรมการขวัญใจวัยรุ่นมาร์ทจุฑาวุฒิดีเจแจ็คไรเดอร์และแบงค์วิกรม Creative Content Manager จาก True For You ที่ตบเท้าให้ความรู้การบริหารการเงินและการสร้างสรรค์คลิปหนังสั้นโดย10ทีมที่เข้ารอบจะได้รับเงินทุนสนับสนุนในการผลิตผลงานทีมละ 10,000 บาทรอบตัดสินวันที่28พฤศจิกายนศกนี้ณมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะเปย์อย่างคิดชีวิต 4.0 ต้องตีโจทย์ให้ออกว่าจะจ่ายยังไงให้ดูเป็นคนมีความคิดแล้วก็ไม่ใช่ดีแค่ต่อตัวเราด้วยดีต่อประเทศชาติด้วยนั่นแหละผมว่าหนังสั้น 2-3 นาทีมันเป็นอะไรที่แบบมันต้องทำให้คนดูแบบอยากดูต่อครับไม่ใช่กดทิ้งนะครับทุกวันนี้ครับเขาก็บอกว่าเปย์อย่างคิดแล้วให้เราใช้จ่ายด้วยความคิดความจำเป็นเราแยกแยะก่อนอะไรจำเป็นไม่จำเป็นนะครับอีเวนท์ที่จัดขึ้นนี่โอ้โหทุกงานน่าสนใจทั้งหมดทุกงานเลยนะคะน่าไปกันทั้งนั้นเลยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของฝ้ายแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าและใครที่อยากจะเช็คว่าดวงตัวเองดีหรือไม่ดีก็สามารถที่จะเช็คดวงกันได้ในช่วงสยามมหานิยมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์มุ้ยหูทิพย์สื่อผ่านร่างเดินทางผ่านจิตลิขิตมหัศจรรย์สิ่งที่เรียกกันว่าบารมีปู่ฤาษีมหาฤาษีที่จะคอยขี้คายสารพันปัญหาที่เรียกกันว่ากลกรรมกลกรรมคืออุปสรรคในการดำเนินชีวิตที่ทำให้เราหลายคนหลายท่านไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางและกลายเป็นปัญหาในการดำเนินชีวิตและวันนี้อาจารย์เชื่อว่า
ช่วงสยามมหานิยมนี้จะเป็นอีกช่วงหนึ่งของรายการที่จะมาช่วยให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบในสิ่งที่เป็นมงคลและสามารถนำไปดำเนินชีวิตได้อย่างถูกที่ถูกทางด้วยสิ่งที่อาจารย์ได้เคยบอกไปในทุกๆครั้งว่าการตรวจดวงของอาจารย์มุ้ยหูทิพย์นั้นเป็นเสียงของเมตตาบารมีองค์ปู่ฤาษีมหาฤาษีที่จะมาขี้คายสารพันปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของความรักเรื่องของสุขภาพหรือแม้กระทั่งว่าอุปสรรคในการดำเนินชีวิตต่างๆและวันนี้อาจารย์จะดึง4หลักสำคัญมาให้เราได้รับรู้ว่าปัญหาทั้ง4อย่างนี้มันมีดาวเด่นมันมีดาวดับเพราะดาวเด่นและดาวดับใน4ปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่ทำให้เราหลายคนหลายท่านไม่สามารถดำเนินชีวิตได้หรือแม้กระทั่งว่าเป็นจุดเปลี่ยนในการดำเนินชีวิตก็ได้และสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ฝากไว้ในทุกๆครั้งนั่นก็คือการปฏิบัติบุญอย่างถูกที่ดาวเด่นในเรื่องของการงานนั่นจะตกอยู่ใน3ราศีนั่นก็คือราศีตุลราศีธนูและราศีมังกรอาจารย์ต้องบอกเลยว่าราศีตุลราศีธนูและราศีมังกรนี้มีดาวเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะคุณจะได้รับความดีความชอบจากผู้หลักผู้ใหญ่ทำให้หมายมั่นปั้นมือและคุณได้รับความสำเร็จตรงนั้นแน่นอนต้องบอกว่าในช่วงนี้คุณที่เกิดราศีตุลราศีธนูและราศีมังกรเนี้ยทำงานอย่างหนักผลที่คุณจะได้นั่นก็คือความสำเร็จแน่นอนและในส่วนของดาวดับอาจารย์ต้องฝากไว้เลยว่าดาวดับในเรื่องของการงานจะตกอยู่ในราศีพฤษภราศีพฤศจิกและราศีกุมต้องบอกว่าราศีพฤษภราศีพฤศจิกและราศีกุมนั้นจะมีปัญหาในเรื่องของการงานแต่ปัญหาของคุณอาจจะเป็นการแค่ขาดสภาพคล่องในเรื่องของการเงินหรืออาจจะขาดสภาพคล่องในหน้าที่การงานที่มันไม่ราบรื่นแต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ถ้าคุณรู้ว่างานในช่องทางนี้เส้นทางนี้หรือวิธีนี้เป็นวิธีทำให้การเงินของคุณไม่คล่องตัวให้คุณรีบปรับเลยเพราะราศีพฤษภพฤศจิกและราศีกุมนั้นถ้าคุณปรับเปลี่ยนนิดหน่อยการเงินการงานของคุณจะเริ่มกลับมาในทิศทางที่คล่องตัวขึ้นนี่คือดาวเด่นดาวดับในการงานของราศีต่างๆต่อไปนั่นก็คือเรื่องของการเงินต้องบอกว่ามันจะหนีไม่พ้นเลยทั้งการงานและการเงินที่มันอยู่ควบคู่กันไปเพราะการงานและการเงินของคุณนั้นมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันในการดำเนินชีวิตด้วยแต่การเงินมักจะนำมาซึ่งอุปสรรคในการดำเนินชีวิตเพราะหลายคนใช้ปัจจัยตรงนี้ในการดำเนินชีวิตด้วยแต่จันฝากไว้ว่า2ราศีที่เด่นในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินนั่นก็คือราศีมีนและราศีธนูต้องบอกว่าอาจารย์ได้พูดไว้ในช่วงต้นแล้วว่าราศีธนูการงานก็เด่นการเงินก็เด่นมันเลยกลายเป็นผลรวบรวมว่าถ้าคุณทำอะไรที่เป็นมงคลดีได้รับความดีความชอบจากผู้ใหญ่คุณจะไม่ได้แค่ชื่อเสียงคุณจะได้เงินกลับมาด้วยนะครับรวมไปถึงราศีมีนอาจจะมีตำหนินิดๆหน่อยๆแต่การเงินของคุณจะคล่องตัวเพราะว่าคุณอาจจะมีโชคลาภมีการขายค้าขายในเรื่องของสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ก็ได้ทำให้การเงินของคุณคล่องตัวนะครับมากันถึงในเรื่องของดาวดับในเรื่องของการเงินดาวดับในเรื่องของการเงินมันมีราศีเดียวที่เด่นมาตอนนี้เลยและต้องระวังมากๆนั่นก็คือราศีเมถุนราศีเมถุนในช่วงนี้จะมีปัญหาและมีอุปสรรคในเรื่องของการเงินมากๆถ้าคุณตกอยู่ในเรื่องของการมีปัญหาหรือคุณเป็นคนเกิดราศีเมถุนและมองดูแล้วว่ามันกำลังจะเกิดปัญหาในเรื่องของการเงินให้คุณวางตัวคุณอย่างนี้ว่าเราจะต้องทำงานใน24ชั่วโมงคุณจะต้องทำงานแค่15ชั่วโมงเท่านั้นแค่15ชั่วโมงเท่านั้นอีก9ชั่วโมงถ้าแบ่งเป็นการพักผ่อนแล้วต้องมีเรื่องของการปฏิบัติผลบุญในเรื่องของการสวดมนต์เพราะอาจารย์เชื่อว่าถ้าคุณได้สวดมนต์เป็นพระคาถาที่ส่งผลให้กับคุณที่เป็นดีการสวดมนต์คือการฝึกสมาธิฝึกจิตของคุณแล้วอาจารย์เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะขี้คายไปในทิศทางที่ถูกถ้าอาจารย์พูดแบบนี้ไปจะมีคนค้านอาจารย์ทันทีว่าถ้า
านั่งสวดมนต์อย่างเดียวและการเงินจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ถูกหรออาจารย์จะบอกให้ฟังอย่างนี้ว่าคุณไม่ได้สวดมนต์อย่างเดียวและจะคลี่คลายปัญหาทางการเงินของคุณได้แต่การสวดมนต์ของคุณเป็นการฝึกศีลสติสมาธิก่อให้เกิดปัญญาหรือเว้นการกระทำชั่วบางอย่างซึ่งผลตรงนี้แหละอาจจะส่งผลให้กับการปฏิบัติหรือการตัดสินใจในการคิดกระทำการบางอย่างเป็นผลที่ดีอาจารย์จึงบอกว่าสำหรับคุณแล้วราศีเมถุนถ้าคุณตกอยู่ในสภาวะของการเงินในช่วงนี้พยายามสวดมนต์นั่งสมาธิให้ได้อย่างน้อย9ชั่วโมงเพราะอาจารย์เชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันจะเกิดจากสติสมาธิจะช่วยคลี่คลายสารพันปัญหาตรงนี้ไปด้วยนั่นคือปัญหาการงานปัญหาการเงินที่อาจารย์ฝากไว้แล้วต่อไปปัญหานี้ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือบางคนอาจจะหลีกเลี่ยงได้แต่ก็เหมือนกับสุภาษิตที่ว่าขว้างงูไม่พ้นคอนั่นก็คือปัญหาในเรื่องของความรักแต่พออาจารย์จะพูดว่าเป็นปัญหาอย่างเดียวก็ไม่ใช่เพราะมันก็มีดาวเด่นในเรื่องของความรักมีดาวดับในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันอาจารย์จะขอพูดในเรื่องของปัญหาก่อนถามว่าทำไมอาจารย์ถึงดึงดาวดับของความรักมาก่อนเพราะในช่วงนี้อาจารย์เห็นโดดเด่นเลยสัก3ราศีในช่วงนี้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของความรักนั่นก็คือราศีเมษราศีเมถุนและอีก1ราศีนั่นก็คือราศีสิงห์ราศีเมถุนคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินซึ่งอาจจะส่งผลในเรื่องของความรักด้วยคุณต้องระวังเลยเพราะในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เด่นที่สุดการเงินก็ไม่คล่องตัวกะความรักก็ฝืดเคืองมีปัญหาคุณต้องระวังมีศีลสติให้มากอาจารย์ถึงบอกว่า9ชั่วโมงของคุณที่เกิดราศีเมถุนพยายามสวดมนต์หลายสิ่งหลายอย่างจะได้คลี่คลายไปดีและอีก2ราศีนั่นก็คือราศีเมษและราศีสิงห์ถามว่าดาวดับของราศีเมษและราศีสิงห์อาจจะไม่ส่งผลในเรื่องของความรักโดยตรงแต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักคู่ครองที่ทำให้ปัญหาตรงนี้คุณบั่นทอนชีวิตจิตใจของคุณจงจำไว้ว่าราศีเมษและราศีสิงห์ถ้าเรามีปัญหาเรื่องของความรักพยายามวางตนให้เป็นกลางอย่าพยายามมีความรู้สึกว่าเราใฝ่หาเราทวินหาหรือเราเฝ้ารอเรื่องของความรักเพียงอย่างเดียวเพราะอาจารย์มองว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราต้องการมันมากมันก็เปรียบเสมือนกรรมทำให้กรรมของเรามากเช่นเดียวกันนี่คือดาวดับของเรื่องของความรักมาถึงดาวเด่นในเรื่องของความรักถามว่าดาวเด่นในเรื่องของความรักหลายคนมองเลยหลายคนเคยไลน์เข้ามาถามอาจารย์เคยอินบ็อกซ์เข้ามาถามอาจารย์ว่าอาจารย์ถ้าเป็นความเด่นดาวเด่นในเรื่องความรักมักจะมองไปในเรื่องของเลิกผ่านนาทีในการได้แต่งงานแต่อาจารย์มองว่าดาวเด่นในเรื่องของความรักในช่วงนี้ของคุณที่เกิดราศีจำไว้เลยราศีเด่นเลยอันนี้คือราศีกรกฎราศีกรกฎช่วงนี้ความรักของคุณเด่นมากถามว่าโดดเด่นในเรื่องของอะไรเพราะถ้าคุณมีความรักเข้ามาเคียงข้างกายไม่ว่าจะเป็นป๊อปปี้เลิฟเฟิร์สเลิฟความรักใหม่ๆความรักแปลกๆหรือในสิ่งที่คุณอยากจะเข้ามารับในเรื่องของความรักใหม่ๆจะเป็นจุดเริ่มต้นของราศีของคุณนั่นคือราศีกรกฎถ้ามีความรักพยายามทำความรักนี้ให้กระชุ่มกระชวยให้เป็นผลไปในทางบวกเพราะฉันเชื่อว่าคุณที่เกิดราศีกรกฎในช่วงนี้ความรักของคุณจะส่งผลในทุกๆทิศทางในทุกๆสิ่งในทุกๆอย่างและจะนำมาซึ่งความสำเร็จของคุณด้วยอาจารย์เชื่อว่าคนที่เกิดราศีกรกฎนั่งยิ้มกันแล้วนะครับแต่คุณในเมื่อในเรื่องของความรักของคุณมันอาจจะสอดแทรกเรื่องมือที่3จงระวังไว้เป็นดีเพราะถ้ามีมือที่3ปุ๊บกลายเป็นว่าคุณไปแย่งความรักของคนอื่นมาความรักของคุณอาจจะดูสมบูรณ์แต่จะเป็นความสมบูรณ์เพียงชั่วครั้งชั่วคราวจงระวังไว้นะครับนี่คือเรื่องของความรักในดาวเด่นและดาวดับใครฟังไม่ทันไปเปิด YouTube ดูเลยพิมพ์สยามมหานิยมเข้าไปดูเลยเพราะอาจารย์เชื่อว่าช่วงนี้ของรายการในช่วงสยามมหานิยมนี้อาจารย์นำข้อมูลทุกอย่างเข้าไปใส่ในช่องทาง YouTube และเราสามารถติดตามรับชมกันได้หรือทุกท่านสามารถจะติดตามรับชมได้ในช่องทางไลฟ์สดของอาจารย์หรือช่องทาง Instagram ช่องทาง Facebook แฟนเพจต่างๆ
สามารถติดต่อได้เพราะอาจารย์เชื่อว่าข้อมูลที่เป็นดีของเราท่านทั้งหลายแล้วจะนำผลที่ดีมาเข้าสู่ชีวิตของเราด้วยและอีกหนึ่งสิ่งสภาวะที่เกิดขึ้นในเรื่องของปัญหาสุขภาพอาจารย์เชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตเพราะว่าดาวเด่นดาวดับในปัญหาสุขภาพมักจะเกิดขึ้นกับทุกคนโดยเฉพาะดาวดับอาจารย์ดึงดาวดับในสภาวะปัญหาในเรื่องของสุขภาพมาให้ทุกท่านได้เห็นก่อนว่าคนที่เกิดราศีสิงห์ราศีกันราศีตุลสิงห์กันตุลมักจะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพในช่วงนี้อาจารย์ฝากไว้ง่ายๆเลยสำหรับ3ราศีนี้นั่นก็คือให้พยายามดูแลในสุขภาพของคุณโดยเฉพาะปัญหาโรคเรื้อรังปัญหากรรมพันธุ์หรือปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราอยู่อย่าวางใจว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะราศีทั้ง3ราศีสิงห์กันตุลนั้นมักจะเกิดขึ้นจากเรื่องเล็กๆน้อยๆอาจจะเลือกเกิดจากสภาวะเล็กๆน้อยๆจนกลายเป็นขยายวงกว้างไปถึงการรักษาที่อาจจะช้าไม่ทันท่วงทีควรดูแลในช่วงนี้ไว้เลยเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าดาวดับในช่วงนี้ของคุณถ้าคุณได้หมั่นขยันทำบุญหรือผลบุญที่เป็นดีของคุณก็จะทำให้คุณรอดพ้นจากปัญหารอดพ้นจากสภาวะดาวดับในเรื่องของปัญหาสุขภาพได้ฝากไว้ด้วยนะครับผลบุญที่เป็นดีอย่างที่อาจารย์บอกไว้แล้วว่าการทำบุญในช่วงครึ่งปีหลังนี้การทำบุญกับสถานสงเคราะห์โรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งว่าการที่เราช่วยสงเคราะห์ผู้ป่วยผู้เจ็บผู้พิการผู้อนาถาอาจารย์เชื่อว่าผลบุญนี้จะส่งผลให้กับเราโดยฉับพลันด้วยมาถึงดาวเด่นถามว่าดาวเด่นในเรื่องของสุขภาพนั้นจะเป็นเรื่องของอะไรต่ออาจารย์ต้องบอกเลยว่าหลายคนรักษาตัวอยู่แต่การรักษาตัวอาจจะเป็นการรักษาตัวที่มันเนิ่นนานมันไม่ถูกต้องหรือมันยังไม่ถูกกับโลกอาจารย์ต้องบอกว่าดาวเด่นในเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้คุณที่เกิดราศีตุลเมื่อกี้คุณมีปัญหาในเรื่องสุขภาพแล้วแต่ถ้าคุณมันมีดาวเด่นในราศีของคุณด้วยถ้าคุณรักษาให้ถูกต้องถูกทางอาการเจ็บป่วยของคุณน่ะจะรักษาและขี้คายไปได้จะไม่ใช่เป็นปัญหาที่กลายเป็นว่าสภาวะอาการเรื้อรังเพราะอาจารย์เชื่อว่าคุณมีบุญดีอยู่และบุญของคุณได้รับการอนุโมทนาให้เป็นผลบุญที่ส่งผลกับคุณโดยตรงเลยอาจารย์จึงฝากไว้ว่าสำหรับคนราศีตุลที่เกิดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้หรือเกิดปัญหากับคุณแล้วถ้าคุณรักษาอย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางมีการอธิษฐานจิตภาวนาบารมีให้ราศีของคุณมีผลดีนั้นอาจารย์เชื่อว่าราศีของคุณก็จะหายจากโรคภัยเขาเรียกว่ารักษาอย่างถูกโรคด้วยนะครับสำหรับทั้งหมดทั้งมวลนี้นั่นก็คือปัญหาการงานปัญหาการเงินปัญหาเรื่องความรักหรือปัญหาสุขภาพย่อมมีผลบุญที่เราสามารถอนุโมทนาเป็นดีได้หรือแม้กระทั่งว่าผลบวกในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักและในเรื่องของสุขภาพอาจารย์ก็เชื่อว่าผลบุญก็ย่อมส่งผลให้กับคุณได้เช่นเดียวกันดังคำคมที่อาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าการทำบุญเป็นผลเกิดจากจิตถ้าเราน้อมจิตให้เป็นดีการอธิษฐานที่อยู่บนจิตที่สะอาดที่บริสุทธิ์แล้วผลบวกก็จะน้อมนำให้เราได้รักษาอย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางและสำเร็จผลเป็นดีสำหรับวันนี้ข้อมูลต่างๆอาจารย์ก็ให้กับทุกท่านไปแล้วทุกท่านสามารถติดตามรับชมในช่วงรายการสยามมหานิยมได้หรือช่องทางต่างๆของอาจารย์มุ้ยหูทิพย์คุณผู้ชมสามารถพิมพ์เข้าไปใน Google พิมพ์มุ้ยหูทิพย์หรือในโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook หรือแฟนเพจต่างๆพิมพ์คำว่ามุ้ยหูทิพย์คุณผู้ชมก็จะได้รับรู้ข้อมูลต่างๆของผมอาจารย์มุ้ยหูทิพย์ได้เป็นอย่างดีและเข้าไปติดตามกันเพื่อที่ว่าคุณผู้ชมจะได้เป็นคนทันต่อความรู้ในเรื่องของการตรวจดวงและคุณผู้ชมจะได้เป็นคนทันต่อสถานการณ์ในการปรับวิธีแก้ไขในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางและเป็นผลดีด้วยสำหรับวันนี้อาจารย์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ